สวัสดีค่ะก็อยากจะมาช่วงนอนคุยนะคะไม่ได้นอนคุยกันมานานแล้วเนาะก็มีน้องคนหนึ่งค่ะอยากจะให้พี่พิมพ์พูดเรื่องการเปลี่ยนคํานำหน้าจากนายเป็นนางสาวที่ตอนพี่พิมพ์ตอนที่พี่พิม์ทำที่เมกาเมื่อสี่ปีห้าปีที่แล้วนะคะขั้นตอนแรกถ้าอยางทาถูกต้องทําทุกอย่างถูกต้องสมมุติว่าเรามีแฟนเป็นชาวอเมริกันใช่ไหมคะเรามาบางคนเดี๋ยวนี้เขาสามารถมาเป็นแบบ วีซ่าคูมันได้นะคะสำหรับสาวสองแต่ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นอยู่ของแต่ละเคสนะคะโดยปกติเราจะมาไม่ได้ค่ะต้องมีการไฟติ้งที่เก่งพอค่ะมาพูดถึงเคสของพี่พีมพ,พอแล้วกันนะพี่พีมมามีิกาในวีซ่าท่องเที่ยววีซ่า10ปีนะคะเข้าออกทั้งหมด4-5ครั้งเข้าไปเข้ามาสรุปจนครั้งที่5ที่6อะคะ่ะมันบอกว่า คุณต้องแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่พิมก็เลยต้องตัดสินใจที่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายอันดับแรกเราก็เราไม่มีพาสเ,เราไม่มีพาส,สปอร์ตที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้พาสปอร์ตของเราอะค่ะทำการจดทะเบียนซึ่งตรงนี้สําหรับพี่พูดถึงเคสสําหรับคนแปลงเพศนะคะสาหรับคนแปลงเพศเขาเราก็ต้องหลังจากที่เราจดทะเบียนแล้วใช่ไหมคะกับทางเจ้าหน้าที่อําเภอของประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจดทะเบียนเสร็จ จบบินเสร็จอีกประมาณสัก2อาทิตย์เราก็จะได้ใบทะเบีนสมรสเราก็ไปทะเบียนสมรสนั้นเก็บไว้นะครับพอเก็บไว้เสร็จเราก็ส่งเรื่องเข้าอิมิเกรชันก่อนที่เราจะส่งเรื่องเข้าอิมิเกรชันเราต้องทำการเอาชื่อเราเนี่ยไปใส่ในบินค่าโทรศัพท์บินค่านา้ำค่าไฟของสามีเราให้ได้นะคะพอเรามีชื่อที่บอกว่าเรา พิูจ์ตัวเองตัวเราเองเป็นเรสิดนนต์อยู่ที่อเมริกามีชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟมีชื่อเราอยู่ร่วมกับสามอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาใบเนี้ยค่ะไปติดต่อทนายหรือว่าจะไปทำตัวทำด้วยตัวเองก็ได้ค่ะไปที่ศาลของแต่ละเมืองนะคะขอทำการเปลี่ยนแปลงเพศค่ะก็คือว่าทำการไปฟ้องร้องตัวเองก็คือว่าไปขอแบบฟอร์มทำการ Name, Name Change แล้วก็จิ Change อย่างเงี้ยค่ะก็ขอร้องเอาไปขอให้เขาเปลี่ยนให้เสร็จทางศาลเขาก็จะบอกเองค่ะว่าขั้นตอนทำยังไงยังไงอันดับแรกเราก็จะต้องทำการจ่ายค่านั้นค่านี้แต่พี่จ้างทนายเคจะทนายเขาก็จะทำให้หมดแล้วก็เขาก็จะเอาชื่อเราไปโพสต์ลงในหนังสือพิมพ์ประมาณกี่วันวะจำไม่ได้ค่ะ ว่าเราไม่เคยมีปัญหาคดีต่างๆนานาในเมืองนี้หรือในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้นะคะแต่ถ้ามีใครมาทวงติงเราก็เฟลตรงนั้นเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนคำนำหน้าจากมิสเตอร์ให้เป็นนางสาวอะไรอย่างงี้ะคะ่ะจากเพศชายในพาสปอร์ตเราให้เป็นเพศหญิงอะไรอย่างนี้เขาจะไหมคะเราจะสามารถขอเปลี่ยนชื่อด้วยก็ได้ะคะ่ะตรงนี้เราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าชื่อที่เขาบอกว่ามากับพาสปอร์ตเราตรงนั้นอะ มันเป็นชื่อของผู้ชายที่ป็นไทยคุณต้องหาชื่อที่เป็นผู้หญิงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรื่องตรงนั้นผ่านเสร็จลาดับต่อไปคุณน้องก็อันนี้มันเปลี่ยนคํานําหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะศาลก็จะทําการอนุมัติออกหนังสือเป็นกระดาษหนังสือ a 4มาเลยค่ะพิมพ์ว่าจากชื่อนายนี่นั่นนี่นายกานสกุลนี้ได้เปลี่ยนเป็นนางเ,เลขเลขบัตรเลขบัตรพาสปอร์ตเลขนี้ได้เปลี่ยนเป็นนางสาว บ,บาบาบราตามที่อยู่นี้อะไรบบาบาเขาก็เขียนมาเสร็จเราก็เอาใบที่เปลี่ยนเนี่ยค่ะไปทําการยื่นเรื่องขอใบเขียวเปลี่ยนสถานะจากตัวเองจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นสถานะใบเขียวเป็นกรีนการ์ดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันจะง่ายกว่าเข้าใจไหมครับเพราะว่าเอกสารที่เราไฟล์ไปในระบบของ Homeland Security ตรงนั้นมันก็จะเป็นผู้หญิงหมดเข้าใจไหมคะเราก็จะไม่ต้องมีปัญหาที่หลังที่มันจะมา ปฏิเสธยกเลิกนี่คือประสบการณ์ของพี่พิมนะครับเพราะพี่พิมโดนปฏิเสธมาเพราะทุกอย่างเอกสารทุกอย่างที่พี่พิมส่งไปในอิมิเกเรชั่นเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะแต่พี่พิมมาฟายขึ้นศาลทีหลังเขา้าใจไหมคะที่จริงเราต้องทําก่อนเขา้าใจไหมเพราะเราเราไม่รู้เขา้าใจไหมคะตรงนี้ก็เลยเสียเวลาไป4ปีตรงนี้ก็ถ้าโดยตามหลักแล้วอย่างพี่พิมพ์แนะน,นาน้องๆที่ LA ส่วนมากเขาก็ใช้เวลาแค่4ีถึงหเดือนแค่นั้นเขาก็จะได้ใบเขียวที่เป็น ผู้หญิงอะไรอย่างนี้หมดเลยเข้าใจเมค้าก็ใครมีอะไรที่จะมาเมกาไปสาเสองบราบรา,บราปรึกษาพี่พิมพ์ได้นะคะก็ตอบได้ก็จะตอบบางเรื่องเราก็ถ้าคุณน้องไม่มั่นใจอยากจะใช้ทนายก็ใช้แต่ถ้าคุณน้องอยู่ในรอสแอนเจลิสพี่พิมพ์แนะนําไม่ให้ใช้ทนายค่ะ เพราะว่าเขาจะคุ้นเคยกับเคสแต่ถ้าอยู่เมืองเล็กๆอย่างพี่พิมอย่างเงี้ยเมืองศาสนาอย่างเงี้ยเราต้องใช้ค่ะเพราะบางทีเขาไม่เคยเจอเคสอย่างนี้เขาจะตกใจเขาจะแบบว่าเฮ้ยมันเ,เป็นผู้หญิงนะอะไรอย่างงั้นอย่างนี้ทําไมเอเอ,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 เอเออเอ่อเอ่อยูดีมาปฏิเสธเราเลยค่ะตรงนั้นพี่พิมก็เจอเคสตรงนี้โอ้โหสู้มาสุดกู่ค่ะต้องไปถึงคอนเกรสแมน n ดังนง้นอย่างนี้ให้เขาช่วยพุชเคสให้เสร็จอย่างงั้นอย่างนี้ก็ทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วนะตอนนี้พี่พิมก็ได้กรีนคัสสิบคะ ขั้นตอนก็คือ1จดทะเบียนจดทะเบียน2ไปขึ้นสารขึ้นสารเสร็จเขาก็จะแบบฟอร์มลงไปกรอกแล้วก็ทําการเหมือนเราไปโพส์ตในที่สาธารณะว่าเราเคยมีปัญหาต่างๆนานาไหมถ้ามีใครไปทวงติ่งเราก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเขาก็จินุมัติเขาจะออกเป็นสารออเดอร์ให้เราเรียบร้อยค่ะแบบ3ถ้าใครจะทําการแต่งงานกับเออไม่ใช่ทําการเปลี่ยนสานะจากวีซ่านักเรียนโน่นนี่น,นั่นต่างๆนาๆนาก็ ช้เอกสารที่เป็นผู้หญิงตรงนี้ควบคู่ไปเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคุณน้องก็จะได้ชื่อที่แสนเก๋ที่เป็นชื่อฝรั่งลงไปอยู่ในนั้นด้วยค่ะแต่พี่พิมไม่ครับพี่พิมได้ชื่อของพี่พิมพ์ก่อนเพราะว่าพี่พิมพ์มาไฟทีหลังนะคะในการฟ้องร้องตัวเองว่าขอเปลี่ยนเพศขอเปลี่ยนคํานําหน้าเค okay, นะคะใครจะทําอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะพี่พิมพร้อมให้คำปรึกษาทุกคนนะคะตอนนี้ฉันก็เป็นผู้หญิงที่นี่แล้ว